ในที่สุดอัยการสูงสุดก็มีมติสั่งฟ้องทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และ112คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคมปีพ.ศ.2519ข้อ1พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา3และ14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พ.ศ.2560มาตรา8เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558ขณะที่นายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้โชซอนมีเดียซึ่งมีขึ้นภายหลังการประชุม Asian Leadership Conference ครั้งที่6ที่โรงแรมเดอะชินราในกรุงโซลในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์นายทักษิณชินวัตรได้กล่าวอ้างดึงเบื้องสูงเข้ามาพัวพันกับการเมืองไทยซึ่งทำให้ตัวเขาและพวกไม่มีอำนาจจากคำพูดดังกล่าวส่งผลให้พลเอกอุดมเอกสีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.สั่งให้เจ้าหน้าที่กรมพระธรรมนูญแจ้งความเอาผิดนายทักษิณต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับสำนวนคดีซึ่งแม้ว่าเป็นการกระทำนอกราชอาณาจักรแต่มีความผิดซึ่งโทษตามกฎหมายไทยร้อยตำรวจตรีพงนิวัฒน์พิทักษ์พันธ์บริพานอัยการสูงสุดในขณะนั้นจึงเห็นควรสั่งฟ้องเมื่อวันที่19กันยายนปีพ.ศ.2559จากนั้นนายทักษิณได้เข้ามาในราชอาณาจักรทางอธิบดีอัยการพร้อมพนักงานสอบสวนจึงได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเจ้าตัวให้การปฏิเสธพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนายอำนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ผู้ต้องหาร้องขอจนครบถ้วนแล้วพร้อมได้ส่งบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเพิ่มให้พิจารณาจนในที่สุดได้มีคำสั่งฟ้องในวันที่29พฤษภาคมอย่างไรก็ตามพนักงานอัยการยังไม่สามารถยื่นฟ้องทักษิณต่อศาลได้เนื่องจากผู้ต้องหาไม่ได้มาพบตามนัดหมายแต่มอบอำนาจให้ทนายความยื่นคำร้องพร้อมรับรองแพทย์เพื่อขอเลื่อนฟังคำสั่งเนื่องจากติดโควิดซึ่งทางพนักงานอัยการได้นัดให้มาพบเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนนี้